เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีครับน้องๆในบทเรียนนี้พี่สุดเขตได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาอันล้ำค่าที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาให้ความรู้กับน้องๆเรามาตั้งใจเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2549เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรการออมเงินและความเป็นอยู่อย่างประหยัดในความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่มีเพียงแค่นั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพใดก็ได้ที่เป็นอาชีพสุจริตที่สามารถทำเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อยู่แบบพอมีพอกินโดยไม่เดือดร้อนโดยใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงที่เรียกว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมี3ห่วง2เงื่อนไขหนึ่งความพอประมาณคือความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับที่พอประมาณเป็นต้นสองความมีเหตุผลคือการเห็นเหตุและผลที่จะตามมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นโดยพิจารณาจากสิ่งที่เกี่ยวข้องและผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นอย่างรอบคอบเมื่อเข้าใจแล้วจึงตัดสินใจว่าจะทำเช่นไรและปริมาณเท่าไหร่ถึงจะพอเพียงสามการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวคือการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นโดยคิดวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างรอบคอบรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวจากที่กล่าวมานั้นยังไม่เพียงพอที่จะนำเราไปสู่ความพอเพียงได้ต้องมีเงื่อนไขพื้นฐานอีก2อย่างคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้คือความรู้และความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆและความรอบคอบในการนำวิชาต่างๆมาประกอบกันเพื่อวางแผนและระมัดระวังในการทำงานเ
งื่อนไขคุณธรรมคือการทำงานใดๆต้องมีคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์สุจริตมีความขยันอดทนใช้สติปัญญาและรู้จักแบ่งปันในการดำเนินชีวิตกล่าวโดยสรุปคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ความพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของคนไทยสังคมไทยให้สามารถก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกว้างขวางทางด้านต่างๆทั้งสังคมวัตถุสิ่งแวดล้อมตัวอย่างการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัวดังนี้ 1. การแต่งกายต้องแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะในขณะเดียวกันก็รู้จักประหยัดใช้เสื้อผ้าให้คุ้มค่าถ้าเกิดชำรุดสามารถซ่อมแซมได้ก็ควรทำแทนที่จะซื้อใหม่และสามารถนำเสื้อผ้ามาดัดแปลงให้ใช้ได้ตามสมัยนิยม 2. การบริโภคในครัวเรือนถ้ามีพื้นที่ก็สามารถปลูกผักไว้กินเองหรืออาจเลี้ยงสัตว์เช่นไก่เป็ดเราก็จะมีไข่ไว้บริโภคโดยไม่ต้องซื้อจากตลาดรวมถึงควรทำอาหารให้พอเหมาะกับจำนวนคนในครอบครัวและรู้จักถนอมอาหารไว้บริโภค 3. การใช้จ่ายต้องรู้จักการออมก่อนนำไปใช้จ่ายควรมีการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อจัดสรรรายรับและรายจ่ายให้เหมาะสม 4. เมื่อเราดำรงชีวิตภายใต้ความพอเพียงได้เราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นคำตอบของชีวิตเราและเป็นคำตอบของการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนได้เห็นไหมล่ะครับว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้เราได้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงและปลอดภัยภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์พี่สุดเขตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าอย่าลืมติดตามกันสวัสดีครับ